ูแอคชั่นที่อยากจะให้ติดตามมากเพราะว่าทำเป็นแบบภาพยนตร์เลยค่ะแล้วก็เล่นเองด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำให้ได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะก็ตั้งเป้าไว้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นชิงโบแดงของเราแล้วก็บริษัทด้วยค่ะทำเองเล่นเองเรื่องแรกอย่างนี้มันหนักมากทำเองแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้กำกับเองมีทีมงานยิ่งใหญ่ค่ะของเขาเป็นทีมงานที่มีเขาเรียกว่ามืออาชีพอยู่แล้วแหละถ้าเกิดใครตามไอจีจะรู้อยู่ว่าเรากำลังซ้อมแล้วก็ซ้อมไว้เผื่อในเรื่องของอนาคตด้วยเลยค่ะแล้วในส่วนต่างประเทศของตัวเองที่บอกว่าแบบตกก็คงต้อง pending รอต่อไปนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีคำตอบอะไรก็รอต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วค่ะคาดหวังต้องให้พี่โมลงไปเรื่อยๆไหมคะพี่เกไม่เพราะว่าตอนนี้บริษัทเรามีอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจะรอในอนาคตเนี่ยนะคะมันมีหลายทางหลากหลายมากก็ตอนนี้ต้องพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้จริงๆมีการพูดคุยมีจีบกันไหมครับไม่ตอบเพราะมันไม่มีมูลอะไรเลยเหมือนประมาณว่าเราแบบข่าวนี้เพราะว่าแฟนคลับเข้ามาเม้นใน IG เยอะแล้วก็แต่ว่าหนูว่ามีคนที่เขาน่าจะอ่านข่าวแล้วเขารู้แหละเพราะว่าพี่ป๊อปก็คือขวัญใจทุกคนนะคะถ้าวันนี้พี่ป๊อปมาหนูว่าตรงนี้ไม่ได้ยืนกันหรอกนะทุกคนต้องวิ่งไปหาพี่ป๊อปรวมเฉพาะหนูเพราะว่าหนูเป็นชื่นชอบพี่ป๊อปอยู่แล้วคงไม่ทุกอยู่ในขวัญใจในใจของทุกคนเคยมีการพูดคุยกันส่วนตัวไหมครับกับพี่ป๊อปไม่มีเลยค่ะพี่ป๊อปคือแบบพระเอกที่อยู่ในจอแล้วแบบมองพี่เขาเป็นเหมือนแบบพระเอกอ่ะแล้วไม่มีมาคุยเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาแบบดังแล้วเขาก็เป็นพระเอกดังเหมือนด้วยเขาไม่มีในเล็กส่วนตัวหาเนาะไม่มีจริงๆต้องบอกว่าอะไรพี่ป๊อปพักผ่อนและต้องให้พี่ป๊อปพักผ่อนก็มีคนที่เขาบอกว่าเอ้ยอ่านข่าวหน่อยสิดูเขาเรียกว่าดูที่เราสัมภาษณ์ไปบ้างไม่ใช่อ่านเทสไลน์อย่างที่บอกนะคะบางทีก็บางคนก็จะเข้ามาอะไรเนี่ยสร้างกระแสอะไรเงี้ยค่ะหาว่าสร้างกระแสแต่ว่าเราก็ไม่สนใจเพราะเราไม่ได้สร้างเราอยู่คนเฉยๆของเราค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าแบบแฟนคลับบางคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเพราะว่าหนูว่ามันเป็นข่าวที่ไม่รู้ใครสร้างขึ้นมาแล้วก็มันก็ผ่านไปหนูก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงถึงจะถูกต้องไหมคะแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แบบมีใครมาบอกว่าในอีแบบนี่มีคนเข้าใจคนเขาแบบฉลาดอยู่เขาแบบเขาอ่านแล้วเขาก็รู้บางคนไม่อ่านก็ว่าเลยก็อันนั้นทำอะไรไม่ได้มันนอกเหนือจากการควบคุมอยู่แล้วค่ะแต่ตั้งแต่ที่ทำนี่ไม่ได้พูดกับพี่โป๊ปเลยใช่ไหมมีข่าวด้วยกันไม่มียังไม่ได้บอกงานเหมือนจะมีตอนล่าสุดแต่ว่าเหมือนกับงานเขาไม่ได้ไม่จัดแล้วค่ะไม่งั้นดีแล้วล่ะ